ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสมองทีวีเนาะจะมาแก้สีนะครับหนังเรื่องต้นบุญนะครับเป็นซีนหนึ่งที่มีการถ่ายมาแล้วก็สีของภาพก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นสีชมพูค่ะเราอยากให้มันเป็นสีที่แบบว่าเป็นโทนมืดๆอะค่ะใช่ซึ่งแบบถ้าเกิดเราจะมีการปรับทั้งหมดนะครับหน้าตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะสีเปลี่ยนไปด้วยเราอยากจะลดแค่ผนังชมพูนะครับมีวิธีการทำง่ายๆเนาะในโปรแกรม Sony Vegas นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกก็คลิกที่ปุ่มEffect อะไรนะ Event Effect Event Effect ครับแล้วเลือกตรงไหนครับตรง Sony โอเค Sony Color Collector เลือกแบบ Secondary นะครับแล้วก็ปุ่มโอเคค่ะจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่แท็บ Custom นะครับแล้วก็ไปเลือกสีเลือกสีที่เราต้องการจะแก้นะครับเลือก Color Range ก่อนโดยก็ไปจิ้มเอาประมาณสีชมพูนะครับลองดูว่ามันได้ไหมแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการปรับเนาะปรับพื้นที่ว่าเราจะเอากว้างแคบแค่ไหนนะครับจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะใช่คือจุดที่เป็นสีขาวคือจุดที่เราจะทำการแก้นะครับส่วนจุดสีดำก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็ปรับลองปรับดูนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับตรงนี้จะเป็นลิมิตลูมิเนสนะครับแล้วก็ปรับลิมิตซิตูเอชันด้วยนะครับโอเคแต่อันนี้ถ้าเกิดแบบเนี้ยโดนเสื้อด้วยเสื้อก็จะเปลี่ยนด้วยเราไม่เอาเราจะเปลี่ยนเฉพาะผนังแล้วก็ปรับให้มันได้ที่นะครับแบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ลองปิดนะครับชมนะคราวนี้เราก็ทำการลดสีของสีชมพูนะครับโดยการเลือกที่ situation นะครับตรงนี้ลดลงไม่สีจืดลงงับวงได้ยังได้แล้วค่ะน่าจะพอได้เนาะประมาณนี้จากผนังห้องกับสีหวานแววอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีที่เบาลงแล้วนะครับเป็นโทนที่เราอยากได้ใช่โอเคเสร็จแล้วก็ close นะครับลอง play ดูนะฮะเปรียบเทียบแต่หนังมันถ่ายมา2มุมโอเคมุมนี้ก็ต้องลดด้วยนะครับก็ทำขั้นตอนเดิมนะครับคลิกที่ปุ่ม Event Effect แล้วก็เลือก Sony Color Collector นะครับแล้วก็ตอบโอเคจากนั้นก็มาที่ Custom นะครับใช้ไปเลือกสีเราจะแก้บริเวณนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้จากนั้นก็โชว์ Mask นะครับว่าได้ไหมปรับตรงไหนบ้างอ่ะลืมแถวๆเนี้ยโอเคนี่ก็ปรับยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ปิดมาแล้วก็ลดสีลงโอเคแต่มันก็ไม่ทั้งหมดเนาะค่ะมันก็จะเป็นได้แค่แบบส่วนบางส่วนอะไรเงี้ยสีคล้ายๆกันก็ลองดู before after แล้วกันเนาะสมมติว่าถ้ามันแบบลดลงเยอะไหมจากอันนี้ก็ชมพูมากก็โอเคน่าจะได้เนาะได้ค่ะก็เป็นสีเทาใช่ก็เนี่ยครับเป็นสีที่เราต้องการนะครับก็ลองกลับไปทำดูนะครับเทคนิคดีๆจากสมองทีวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ